สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านคนมือบอลการ์เด้นนะจ้าวันนี้แม่คนมือบอลมีไม้สวยๆในราคาถูกๆจ้ะเป็นไม้มีชื่อทุกต้นเนาะเป็นไม้แรไอเทมเนาะเมื่อหลายๆปีที่แล้วจ้ะในหลายปีที่แล้วนี่คือราคาเขาจะอยู่แบบต้องเอาไม้สอยลงเนาะสูงมากแต่ตอนนี้คือราคาจับต้องได้แล้วเนาะในราคาแค่ต้นละ50บาทเท่านั้นนะจ๊ะ50บาทเท่านั้น50บาททุกต้นเลยเนาะจะไม่มีการเปลี่ยนเรทราคานะจ๊ะใครสนใจก็สแกน QR code ตรงมุมจอเนาะไม่งั้นก็โทรมาที่เบอร์0809377399นะจ๊ะใครเพิ่มไลน์เป็นก็เพิ่มจากเบอร์นี้กันได้เลยเนาะทางส่วนของเราก็ยังมีดินใบกำปูหมักธรรมชาติแบบหยาบกับแบบบดละเอียดอยู่จ้ะใครสนใจก็สั่งได้เหมือนเดิมนะจ๊ะเราพร้อมจัดส่งจ้ะก่อนจะเจอบอล4ก็บอกค่าจัดส่งกันก่อนเนาะค่าจัดส่งเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมจ้ะถ้าเก็บเงินปลายทางก็80บาทนะจ๊ะถ้าแบบโอนก็60บาทเท่านั้นจ้ะก่อนจะเจอบอล4ก็ฝากเหมือนเดิมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆของเราด้วยนะจ๊ะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไปแจ้งเตือนทางลูกค้าจ้ะใครดูก่อนสั่งก่อนจ้ะจะได้ต้นที่ใช่อะไรกับต้นที่ชอบจ้ะเรามาเจอบอลสีสวยๆต้นที่1กันเลยจ้าสวัสดีครับตลอดเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคมนะครับเรามีโปรโมชั่นดีๆครับทุกๆ300บาทจะได้1คูปองโดยอัตโนมัตินะครับไว้ลุ้นของขวัญปีใหม่สิ้นปีกันนะครับแล้วผมก็จะมาจับฉลากแจกของขวัญปีใหม่กันครับมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับเจอบอลป้ายกันเลยเนาะต้นที่หนึ่งจ้ะเป็นบอลป้ายนะจ๊ะเขามีชื่อว่าพรมพิมานนะจ๊ะในกระถางละ50บาทเท่านั้นนะจ๊ะแค่50บาทจ้ะพรมพิมานนะจ๊ะกระถางที่หนึ่งจ้ากระถางที่สองก็ยังเป็นพรมพิมานอยู่นะจ๊ะป้ายทุกใบเนาะป้ายทุกใบจ้ะกระถางที่สองนะจ๊ะสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะพรมพิมานนะจ๊ะกระถางที่3ก็ยังเป็นพรมพิมานอยู่นะจ๊ะเนี่ยเปิดหน้าชมพูมาไวจัดเลยเห็นไหมจ๊ะหน้าสวยๆอย่างนี้เลยเนาะกระถางราคา50บาทเท่านั้นนะจ๊ะพรมพิมานจ๊ะกระถางที่3นะจ๊ะกระถางที่4จ๊ะกระถางที่4ก็ยังเป็นพรมพิมานอยู่เนาะเปิดหน้าสวยๆอย่างนี้เลยจ๊ะใบใหญ่ๆชมพูมาไวมากเลยนะจ๊ะป้ายทุกใบเนาะกระถางที่4นะจ๊ะพรมพิมานจ้าก ระถางที่5ก็ยังเป็นพรมพิมานอยู่นะจ๊ะสวยๆอย่างนี้เลยเนาะป้ายแบบป้ายโหสวยจริงๆจ้ะกระถางที่5นะจ๊ะพรมพิมานจ้ากระถางที่6จ้ะสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะท้ายชนแผงนะจ๊ะเขาแผงออกมาเป็นซับเจริญนะจ๊ะซับเจริญจ้ะเป็นบอลใบกลมเนาะสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะป้ายโหดๆอย่างนี้เลยเนาะกระถางที่6นะจ๊ะซับเจริญจ้ากระถางที่7จ้ะนี่ก็ยังเป็นซับเจริญอยู่นะจ๊ะยังเป็นซับเจริญอยู่นี่ป้ายสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะเขาแผงมาจากท้ายชนนะจ๊ะสวยๆอย่างนี้เลยเนาะกระถางที่7จ้าซับเจริญนะจ๊ะกระถางที่8จ้ะก็ยังเป็นซับเจริญเนาะเหมือน EP นี้จะมีแค่3กระถางเนาะซับเจริญจ้ะกระถางที่8นะจ๊ะใบกลมป๊อกเลยเนาะสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะกระถางที่9นะจ๊ะราศีพฤษภจ้ะราศีพฤษภยิ่งใหญ่ยิ่งสวยเนาะแม่คนมือบอลจะเอาต้นใหญ่ออกมาให้ดูก็ไม่ได้จ้ะแดดมันร้อนเนาะแต่เขาสวยจริงๆนะจ๊ะกระถางที่9นะจ๊ะราศีพฤษภจ้ากระถางที่10ก็ยังเป็นราศีพฤษภอยู่นะจ๊ะเปิดหน้ามาสวยๆอย่างนี้เลยเนาะสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะหน้าแดงๆเข้มๆอย่างนี้เลยเนาะกระถางที่10นะจ๊ะราศีพฤษภจ้ากระถางที่11ก็ยังเป็นราศีพฤษภอยู่เนาะกระถางที่11จ้ะสวยๆอย่างนี้เลยเนาะสวยจริงๆจ้ะกระถางที่11นะจ๊ะราศีพฤษภจ้า
ระถางที่12ก็ยังเป็นราศีพฤษภอยู่เนาะสวยๆอย่างนี้เลยถ้าใครไม่ชอบบอลกาบบอลแข้งก็ต้องกระถางนี้เนาะเพราะแข้งเขารุดจ้ะแข้งเขารุดเนาะกระถางที่12จ้ะราศีพฤษภนะจ๊ะกระถางที่13จ้ะใครไม่มีต้องเก็บนะจ๊ะเพราะบอลตัวนี้จะเป็นบอลที่หายากลองสังเกตกันดูได้เนาะหายากแทบจะไม่มีใครเขาทำออกมาจ้ะค้างคาวปีกเขียวเนาะกระถางที่13จ้ะค้างคาวปีกเขียวเปิดหน้าสวยๆอย่างเงี้ยเลยเนาะหน้าชมพูมาแล้วจ้ะกระถางที่14ก็ยังเป็นค้างคาวปีกเขียวอยู่นะจ๊ะเปิดหน้าชมพูสวยๆโชว์กระดูกชัดๆอย่างเงี้ยเลยเนาะกระถางที่14จ้ะค้างคาวปีกเขียวนะจ๊ะกระถางที่15จ้ะก็ยังเป็นค้างคาวปีกเขียวอยู่นะจ๊ะนี่สวยๆอย่างเงี้ยเลยเนาะนี่ดูหน้าตาของเขาทั้งใหญ่แล้วจะสวยมากเลยนะจ๊ะค้างคาวปีกเขียวจ้ะในราคาแค่50บาทนะจ๊ะกระถางที่16จ้ะเขามีชื่อว่ารัศมีเงินนะจ๊ะรัศมีเงินจ้ะสวยๆอย่างเงี้ยเลยจ้ะเขียวๆขาวๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะรัศมีเงินจ้ะกระถางที่16นะจ๊ะกระถางที่17ก็ยังเป็นรัศมีเงินอยู่นะจ๊ะสวยๆอย่างนี้เลยเนาะเขียวๆขาวๆอย่างนี้เลยจ๊ะกระถางที่17นะจ๊ะรัศมีเงินจ้ะกระถางที่ ขอโทษจ้าค้างกระถางที่18นะจ๊ะรัศมีเงินจ้ะสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะขาวเกือบจะไม่มีเขียวเลยเนาะนี่มีมาแล้วนะจ๊ะรอดใหม่เปิดมามีเขียวมาแล้วนะจ๊ะกระถางที่18นะจ๊ะกระถางที่19ก็ยังเป็นรัศมีเงินอยู่นะจ๊ะสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะป้ายสวยจริงๆเนาะสวยมากเลยจ้ะเขียวขาวมาแทบจะเสมอกันเลยเนาะกระถางที่19นะจ๊ะรัศมีเงินจ้ากระถางที่20นี่ลงอยู่นี่กระถางนึงเนาะสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะเขาหลงอยู่นะจ๊ะพรมพิมานะจ๊ะกระถางที่20จ้ะใหญ่ๆสวยๆอย่างเงี้ยเลยเนาะกระถางที่20นะจ๊ะพรมพิมานจ้ากระถางที่21จ้ะเขามีชื่อว่าชมพูทวีปนะจ๊ะชมพูทวีปจ้ะป้ายสวยๆอย่างเงี้ยเลยเนาะในราคาแค่50บาทเท่านั้นนะจ๊ะใหญ่ๆสวยๆอย่างเงี้ยเลยจ้ะชมพูทวีปนะจ๊ะกระถางที่21จ้ากระถางที่22จ้ะโอ้สวยๆอย่างเงี้ยเลยจ้ะสวยจริงๆเนาะชมพูทวีปจ้ะสวยๆใหญ่ๆป้ายดุๆอย่างเงี้ยเลยนะจ๊ะกระถางที่22นะจ๊ะชมพูทวีปนะจ๊ะกระถางที่23นะจ๊ะยังอยู่กับชมพูทวีปอยู่จ้ะสวยๆป้ายสวยๆอย่างนี้เลยเนาะกระถางที่23นะจ๊ะชมพูทวีปจ้ากระถางที่24ก็ยังเป็นชมพูทวีปอยู่นะจ๊ะโอ้โหแดงสดๆอย่างนี้เลยเนาะหลอดใหม่เพิ่งกลางออกมาจ้ะป้ายสวยๆอย่างนี้เลยเนาะกระถางที่24นะจ๊ะชมพูทวีปนะจ๊ะกระถางที่25จ้ะก็ยังเป็นชมพูทวีปอยู่นะจ๊ะนี่กระถางนี้เหมือนจะใหญ่กว่าขาวจ้ะสวยๆอย่างเงี้ยเลยเนาะกระถางที่25จ้ะชมพูทวีปนะจ๊ะกระถางที่26จ้ะสวยๆแดงๆอย่างเงี้ยเลยจ้ะใครเห็นก็คงพอจะรู้นะจ๊ะเขาแผงมาจากชายชนจ้ะสิริพรนะจ๊ะชายชนนี่เขาแผงไปหลายชื่อเนาะอันนี้เขาไม่มีเขียวเนาะมีแต่แดงจ้ะสิริพรนะจ๊ะกระถางที่26จ้ะในราคาแค่50บาทเท่านั้นนะจ๊ะ
ประทางที่27จ้ะก็ยังเป็นสิริพรอยู่นะจ๊ะมาเขียวมาให้สักหน่อยก็ไม่ได้นี่จะว่าไม่มีเขียวมีมานิดนึงไม่เห็นไหมจ๊ะมีมาหน่อยนึงจ้ะกระทางที่27นะจ๊ะสิริพรจ้าขอขั้นเวลาความสุขสักครู่ครับมีโปรโมชั่นดีๆมานำเสนอครับวันนี้มีตู้อบบอลสี4ขนาดมาจัดจำหน่ายครับขนาดที่1ครับกว้างเมตร50ครับราคา 1,100 บาทครับขนาดที่2กว้างเมตร70ครับราคา 1,150 บาทครับขนาดที่3กว้าง2เมตรครับราคา 1,250 บาทและขนาดที่4ครับกว้าง3เมตรราคา 1,750 บาทพร้อมของแถมมากมายครับผ้าใบรองน้ำพร้อมคลิปวิดีโอวิธีการประกอบตู้ใครสนใจทักไลน์มาเลยครับกระถางที่28จ้ะใหญ่ๆสูงๆกันอย่างนี้เลยเนาะมะนีจันนะจ๊ะมะนีจันจ้ะเปิดหน้ามาให้เห็นแล้วเนาะเปิดหน้าสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะมะนีจันนะจ๊ะกระถางที่28จ้ะใหญ่ๆเลยจ้ะกระถางที่29ก็ยังเป็นมะนีจันอยู่นะจ๊ะ EP นี้เหมือนจะมีอยู่แค่3กระถางเนาะมะนีจันจ้ะนาเปิดชมพูสวยๆอย่างนี้เลยเนาะสวยจริงๆจ้ะมะนีจันนะจ๊ะกระถางที่29จ้ากระถางที่30ก็ยังเป็นมะนีจันอยู่นะจ๊ะนี่ชมพูสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะเดี๋ยวข่าวเขาจะตามมานะจ๊ะเดี๋ยวข่าวจะตามมาจ้ะกระถางที่30นะจ๊ะมะนีจันจ้ะสวยๆเลยจ้ากระถางที่31จ้ะแรไอเทมสมัยก่อนนี้จับไม่ได้เตะไม่ได้เลยเนาะเพราะเพชร74นะจ๊ะเพชร74เปิดด่างแล้วเนาะนี่เปิดด่างมาสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะเปิดด่างมาหน้าสวยๆเลยเนาะเปิดขาวมาแล้วจ้ะเพชร74นะจ๊ะสวยๆใหญ่ๆอย่างนี้เลยเนาะในกระถางแค่50บาทเท่านั้นนะจ๊ะกระถางที่32ก็ยังเป็นเพชร74อยู่นะจ๊ะเปิดด่างเหลืองมาแล้วเนาะเปิดด่างเหลืองสวยๆมาแล้วจ๊ะเพชร74จ้ะสมัยก่อนแตะกันไม่ได้เลยเนาะนี่เปิดเหลืองมาให้เราเห็นนะจ๊ะสวยๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะกระถางที่32จ้ากระถางที่33จ้ะบางใหญ่นะจ๊ะเป็นบอลใบกลมสวยๆอย่างนี้เลยเนาะเปิดหน้าด่างมาแล้วนะจ๊ะเปิดหน้าด่างสวยๆอย่างนี้เลยจ๊ะบางใหญ่นะจ๊ะนี่ให้ดูใบที่เพิ่งกลางออกมาเนาะนี่เพิ่งกลางออกมาสวยๆอย่างนี้เลยจ๊ะกระถางที่33นะจ๊ะบางใหญ่จ้ากระถางที่34จ้ะใครเห็นก็พอจะรู้เนาะว่าเขาคืออะไรนางรากสดนะจ๊ะนางรากสดสวยๆอย่างนี้เลยจ๊ะฮาร์ปเลยเนาะป้ายฮาร์ปทุกใบเลยจ๊ะนางรากสดนะจ๊ะในราคาแค่50บาทเท่านั้นนะจ๊ะกระถางที่35จ๊ะนี่นางรากสดจ๊ะสวยจริงๆเนาะนี่ไปดูความป้ายของเขาจ๊ะใบนี้แทบจะไม่มีดำไม่มีเขียวเลยเนาะเกือบจะแดงทั้งใบเลยจ้ะกระถางที่35นะจ๊ะนางรากสดจ้ะสวยๆอย่างเงี้ยเลยเนาะกระถางที่36จ้ะก็ยังเป็นนางรากสดอยู่นะจ๊ะสวยๆอย่างเงี้ยเลยจ้ะป้ายฮับฮับเลยเนาะฮับทุกใบเลยเนาะความป้ายของเขากระถางที่36นะจ๊ะนางรากสดจ้ากระถางที่37นะจ๊ะก็ยังอยู่กับนางรากสดอยู่เนาะยาก็ขึ้นดิจังเลยเนาะกระถางที่37จ้ะนางรากสดจ้ะสวยๆอย่างนี้เลยเนาะกระถางที่38ก็ยังเป็นนางรากสดอยู่นะจ๊ะโอ้โหดูความป้ายความนั่นของเขาเนาะป้ายสวยๆเลยจ้ะกระถางที่38นะจ๊ะนางรากสดจ้ากระถางที่39นะจ๊ะเปิดหน้ามาก่อนเนาะแดงมาทั้งใบเลยจะไปเป็นสิริพรซะอีกแล้วเนาะเขาเป็นชายชนนะจ๊ะนี่มีเขียวจ้ะยังมีเขียวอยู่เนาะกระถางที่39นะจ๊ะชายชนจ้า
กระถางที่40เนี่ยมาลงอยู่ตรงนี้กระถางนึงจ้ะมองไม่เห็นไปแอบอยู่กับชายชนเนาะนางรากสดจ้ะกระถางที่40นะจ๊ะฮาร์ปสวยๆอย่างเงี้ยเลยจ้ะกระถางที่40นะจ๊ะนางรากสดจ้ากระถางที่41ให้ดูความสวยกันไปก่อนเนาะความสวยความด่างเนี่ยแม่คนมือบอลหยิบช้อนแป๊บนึงจ้ะกระถางที่41นะจ๊ะชายชนจ้ะโอ้โหใหญ่ๆอย่างนี้เลยจ้ะใหญ่ๆเลยแดงๆไปๆอย่างนี้เลยเนาะแล้วหลอดใหม่กลางมานี่แดงโผล่มาให้เห็นเลยเนาะกระถางที่41จ้ะชายชนนะจ๊ะกระถางที่42จ้ะโอ้โหคุณชายเอ้ยสวยจริงๆใหญ่จริงๆจ้ะนี่ยุ่มเขาหากันอย่างนี้เลยเนาะชายชนนะจ๊ะใหญ่ๆสวยๆอย่างนี้เลยเนาะป้ายทุกใบจ้ะป้ายทุกใบสวยๆอย่างนี้เลยเนาะทรงใหญ่ๆเลยนะจ๊ะกระถางที่42นะจ๊ะกระถางที่43จ้ะนี่ดูความใหญ่ของเขาเนาะเนี่ยคนมือบอลไม่ได้ค้ำเขาจ้ะเอ๋มาแปะตรงไหนไม่แปะมาแปะตรงสีแดงซะด้วยกระถางที่43นะจ๊ะขายชนจ้ะสวยๆอย่างนี้เลยเนาะดูความป้ายความใหญ่ของเขาไปอัพกระถาง6นิ้วกันได้เลยนะจ๊ะเป็นไซส์ตั้งแม่ได้เลยเนาะชายชนจ้ะกระถางที่43นะจ๊ะกระถางที่44จ้ะยังอยู่กับชายชนอยู่นะจ๊ะยังอยู่กับชายชนจ้ะแดงๆอย่างนี้เลยเนาะนี่ป้ายทุกใบจ้ะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ป้ายเนาะสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะแล้วหลอดใหม่กลางมานี่แดงโผล่มาเลยเนาะแดงโผล่มาให้เห็นเลยจ้ะกระถางที่44นะจ๊ะชายชนจ้ะสวยๆใหญ่ๆเลยเนาะกระถางที่45นี่ใหญ่ไม่ใหญ่ดูกันเอาเนาะสวยไม่สวยดูกันเอาเลยจ้ะสวยจริงๆจ้ะป้ายอย่างนี้เลยเนาะถ้าเป็นสมัยแต่ก่อนแต่ก่อนนี้ต้นนี้จะอยู่ในราคาหลักพันนะจ๊ะชายชนจ้ะแต่ตอนนี้แค่50บาทเท่านั้นเนาะ50บาทใหญ่ๆสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะชายชนนะจ๊ะกระถางที่46จ้ะนี่โอ้สวยๆอย่างนี้โหดูความแดงของเขาเนาะป้ายสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะกระถางที่46นะจ๊ะชายชนจ้ะสวยจริงๆนะจ๊ะกระถางที่47จ้ะนี่คุณชายตลอดการของเราเนาะความสวยของเขาก็ไม่ยอมลดลงเนาะสวยจริงๆจ้ะกระถางที่47นะจ๊ะชายชนจ้ะใหญ่ๆสวยๆอย่างนี้เลยเนาะในกระถาง4นิ้วพร้อมอัพกระถางเลยเนาะกระถางที่47จ้ะชายชนนะจ๊ะกระถางที่48จ้ะด่างสวยๆอย่างนี้เลยเนาะอันนี้เขาเรียกบอนด่างเนาะไม่ใช่บอนป้ายจ้ะนบผักก้าวนะจ๊ะนบผักก้าวจ๊ะเปิดด่างมาสวยๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะด่างทุกใบจ๊ะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ด่างเนาะกระถางที่49นะจ๊ะนบผักก้าวจ้าอ้าวกระถางที่48รีบจะรีบไปหน่อยขอโทษจ๊ะอันนี้คือกระถางที่49นะจ๊ะสวยๆอย่างนี้เลยจ๊ะนี่ใบเขางอเขาทับกันเนาะกระถางที่49จ้ะสวยๆอย่างนี้เลยเนาะนี่ด่างทุกใบจ้ะป้ายทุกใบสวยๆอย่างนี้เลยเนาะด่างขาวด่างเหลืองมาให้เราเห็นเลยจ้ะกระถางที่49นะจ๊ะนบผักก้าวจ้ากระถางที่50นะจ๊ะดูความสวยของเขาอย่างนี้เลยเนาะสวยจริงๆจ้ะมาครบทุก4นะจ๊ะครบทุก4จ้ะกระถางที่50นะจ๊ะนบผักก้าวจ้ากระถางที่51ก็ยังเป็นนบผักก้าวอยู่นะจ๊ะหน้าสวยๆมา
มาไม่รู้กี่สีจ้ะเกือบจะครบทุกสีนะจ๊ะกระถางที่51จ้ะนบพะเก้านะจ๊ะกระถางที่52จ้ะนี่ก็ยังเป็นนบพะเก้าอยู่นะจ๊ะด่างสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะด่างสวยๆเลยจ้ะสวยจริงๆเนาะนี่ป้ายม้าด่างมาอย่างนี้เลยเนาะกระถางที่52นะจ๊ะนบพะเก้าจ้ากระถางที่53จ้ะมาชมพูมาขาวมาเหลืองนะจ๊ะสวยๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะกระถางที่53นะจ๊ะนบพะเก้านะจ๊ะสวยๆอย่างนี้เลยจ๊ะกระถางที่54นะจ๊ะยังก็ยังเป็นนบพะเก้าอยู่นะจ๊ะ สวยๆอย่างเงี้ยเลยจ๊ะสวยจริงๆเนาะกระถางที่54นะจ๊ะนบพะเก้าจ้า กระถางที่55จ๊ะก็ยังเป็นนบพะเก้าอยู่นะจ๊ะด่างทุกใบเนาะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ด่างเลยจ้ะนี่หลอดนี้ออกมาเป็นชมพูออกแดงมาเลยจ้ะให้เราเห็นเลยเนาะกระถางที่55นะจ๊ะนบพะเก้าจ้ากระถางที่56จ้ะเป็นกระถางสุดท้ายของ EP นี้เนาะสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะนบพะเก้านะจ๊ะจ้านี่ก็ทั้งหมดเนาะมี56กระถางนะจ๊ะสวยๆทั้งนั้นเลยเนาะในราคาแค่50บาทเท่านั้นนะจ๊ะ EP นี้แม่คนมือบอลต้องขอโทษนะจ๊ะบางทีมีไอมีอะไรมั่งจ๊ะเป็นหวัดกันเนาะใครสนใจก็สแกน QR code กันตรงมุมจอได้เลยเนาะในราคาแค่50บาทจ้ะไม่งั้นก็โทรมาที่เบอร์0809377399นะจ๊ะใครเพิ่มไลน์เป็นก็เพิ่มจากเบอร์นี้ได้เลยเนาะบาสคนมือบอลรอรับสายอยู่จ้ะทางส่วนของเราก็ยังมีดินใบกัมปูหมักธรรมชาติแบบหยาบแบบบดละเอียดอยู่เนาะพร้อมจัดส่งนะจ๊ะใครสนใจสั่งมาเลยจ้ะวันนี้แม่คนมือบอลพูดมากเดี๋ยวก็จะไออีกจ้ะต้องฝากเหมือนเดิมจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆด้วยนะจ๊ะวันนี้แม่คนมือบอลลาไปก่อนจ้ะสวัสดีจ้า